ปเดี๋ยวเราจะไปตลาดนัดวันเช้ากันน่ากินมากทุกคนดูดิโอ้ยขอบคุณค่ะครับไม่เป็นไรครับหากินที่อื่นไม่ได้หากินที่อื่นไม่ค่อยได้เลยนะเพราะว่าหามาแล้วไม่มีหามาแล้วไม่มีใช่ไหมอุดหนุนพี่เขาด้วยทุกคนเห็นเราเพราะเราใช้ไม่ได้สวัสดีมุกกับเบียวันนี้นะคะเรากลับบ้านมาพิษมาที่เพชรบูรณ์ไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวถือโอกาสพาทุกคนไปเที่ยวตลาดนัดวันเสาร์ของที่นี่กันว่าจะเป็นยังไงโอเคก่อนอื่นนะขอเวลาข้ามถนนก่อนนะข้ามถนนก่อนแป๊บนึงคือด้วยความที่ตลาดนัดอ่ะรถเยอะอยู่แล้วแหละทุกคนนี่ฮัลโหลบายนี่เลยค่ะตลาดจะอยู่ข้างหน้าของเราตรงนู้นเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนเข้าทางนี้แล้วกันเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปหาอะไรกินไม่รู้ว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มาตลาดสารภาพเลยคือไม่ค่อยได้กลับบ้านด้วยเดี๋ยววันนี้เขาพาวันนี้เขานำไม่ได้นะคนเขาไม่รู้แต่เขาต้องเป็นคนนำทุกคนถ้าทำอะไรผิดก็ขออภัยด้วยนะคะอาจจะเซเบอร์สบับไปบ้างปะรู้จะมีร้านเปิดหรือเปล่านี่สภาพตลาดนะทุกคนข้าทางนี้แล้วกันคิดว่าน่าจะได้แหละนี่เราเดินมาถึงตรงนี้แล้วนะคะทุกคนก็คือโซนขนมหวานจะบอกว่าอยากกินขนมหวานร้านนี้มากเพราะเป็นร้านเจ้าประจำของเราเลยเอาอันนี้หนึ่งค่ะแล้วก็เอาลุ้นสองลุ้นตัวไหนคะตัวนี้ค่ะสองอย่างสองอย่างเท่าไหร่คะ24หาตังค์ไม่เจอหรอเดี๋ยวเอาตังค์เห็นไปจะได้ไม่ต้องทอน24พอดีค่ะปะเราไปชิมกันไอเราก็ลืมถามไงว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้น่าจะเป็นหม้อแกงถั่วเดี๋ยวลองชิมให้ดูก่อนคือร้านเนี้ยเป็นร้านประจำของที่บ้านเราเลยอะใช่คือแบบน่ากินมากทุกคนดูดินี่เป็นขนมสูตรโบราณเลยจริงๆนะเพราะเขาทำมาตั้งนานมากแล้วอะสมัยพ่ออีฉันเลยนะคะหอมนกแกงหัวใครที่มาตลาดเนี้ยตลาดนัดวันเสาร์จะต้องมาเขาไม่ได้มาขายแค่วันเสาร์นะทุกคนเขามาตลอดอร่อยมากหอมมากขอชิมมาน้ำลายไหลเหรออร่อย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 จริงๆอันนี้คอนเฟิร์ม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 เลยทุกคนอร่อยเด็ดมากมีข้าวเหนียวแดงมาด้วยหรอลองข้าวเหนียวแดงไหมข้าวเหนียวแดงอ่ะแม่ชอบกินอันนี้เขาขอไม่ชิมนะมันติดฟันแต่ว่าที่เนี่ยไม่แน่ใจนะจำเท็กเจอร์ไม่ได้กินตั้งแต่เด็กอ่ะเหมือนจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่ลองกินดูดิทุกคนคือฉ่ำมากไม่มีไตไตไม่มีไตไตไม่มีไตไตข้าวเหนียวนุ่มมากคือเฮ้ยเขาทำได้ไงอ่ะไม่ติดฟันด้วยเธอต้องโดนไม่ติดฟันเลยทุกคนปกติที่เรากินข้าวเหนียวแดงอ่ะคือมันจะต้องมีติดฟันเวลาเราเคี้ยวใช่ไหมใช่แต่เนี้ยไม่ติดฟันหวานแต่ว่าหอมมันไม่ได้ติดฟันทุกคำที่เคี้ยวเหมือนทั่วๆไปอ่ะแต่หวานหอมเขาเรียกว่าน้ำตาลมะพร้าวเนาะเหมือนน้ำตาลเดี๋ยวจะหวานมากตอนนี้หวานคอหวานคอมันหวานอันนี้นะแต่คือแบบไม่ได้หวานแหลมหวานเจี๊ยบอ่ะแต่แบบหวานอร่อยร้านนี้ต้องโดนนะเดี๋ยวเราไปชิมร้านต่อไปกันดีกว่า Let's go เดี๋ยวตอนนี้เราไปหาน้ำล้างปากกันก่อนนะทุกคนคือมันหวานจิตคอไปน้ำอะไรดีมีน้ำอะไรแนะนำไหมไม่มีไม่มี ไม่มีทำไมตอบแบบไร้เยื่อใยกันขนาดนั้นแต่คิดว่าอยากจะกินน้ำผักผลไม้แล้วนู่นข้างหน้าทุกคนเดี๋ยวพาไปมาเดินตะเลิดร้านนี้ดีกว่าทุกคนน้ำผักผลไม้น้ำส้มอ่ะน้ำส้ม
ันนั้นน้ำอะไรอะคะเรามีแมงกะดี้กับน้ำพันนะครับอันนี้น้ำพันหมายถึงว่าหลายอย่างน้ำพันอ๋อหลายๆอย่างรวมกันผลไม้รวมมันเป็นที่สตรอเบอรี่สลัดทับทิมรวมอย่างนี้หมดเลยอันนี้เปรี้ยวไหมคะเปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวนิดนึงน้ำลูกมอนขวดละขวดสิบบาทเดี๋ยวลองชิมเดี๋ยวลองชิมดูไข่กันไข่ชิมอร่อยมากเลยผมชอบแบบนี้แต่นี้ก็ชอบอร่อยมันจะเปรี้ยวเดี๋ยวลองชิมดูค่ะแต่น้ำส้มอร่อยแน่นอนเคยมากินแล้วหิมน้ำมาแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปลองชิมน้ำกันค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณครับไม่เป็นไรครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่นี่ร้านนี่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 พี่เข้าใจดีแถมให้เราด้วยนู่นนู่นนู่นไปจิ้มตรงนู้นไม่ไปซื้ออันนู้นทีเดียวเหรอฮะขนมดอกบัวเออเดี๋ยวเราไปซื้อขนมดอกบัวกันนี่นะทุกคนในการเราไม่มีสคริปต์มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละขาดกันเกินขาดกันเกินขนมดอกบัวมันที่เห็นอยู่ตรงไหนนะนี่นี่นี่ทุกคนนี่นี่ขนมดอกบัวตรงนี้ไปนำพาไปเลยนี่คือจะบอกว่าร้านนี้เด็ดขนมดอกบัวโบราณนี่ขนมดอกอันนี้ขายยังไงคะ5แผ่น20เอา20ค่ะหากินยากมากเลยนะขนมดอกบัวหากินที่อื่นไม่ได้หากินที่อื่นไม่ค่อยได้เลยนะเพราะว่าหามาแล้วไม่มีหามาแล้วไม่มีใช่ขอบคุณครับจัดที่ลงๆฮะเดี๋ยวเรามาชิมน้ำกับขนมดอกบัวเอาดิ้งลงก่อนมาเรามาชิมกันเลยค่ะทุกคนอันดับแรกชิมน้ำส้มก่อนนะน้ำส้มนี่แม่ไม่ต้องชิมแล้วมั้งอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนส้มอ่ะส้มพันธุ์บริสุทธิ์อ่ะส้มส้มไหมไม่เปรี้ยวส้มพันธุ์บริสุทธิ์น้ำส้มส้มแบบส้มอ่ะแล้วก็ต่อไปอันนี้คือน้ำพันน้ำพันนะคะทุกคนเขาบอกว่ารวมหลายๆอย่างเข้ามาด้วยกันคล้ายๆผลไม้รวมไหมคล้ายๆผลไม้รวมอันนี้ไม่เคยกินน้ำเนี่ยปกติกินแต่น้ำส้มทำไมหอมเหรอหอมมากเลยอ่ะเห็นเออมาน่าจะหอมหอมหอมจริงเปิดฝามาแล้วคือหอมเลยอ่ะอร่อย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 คนละ10บาทเองนะใช่ไหมใช่คนละ10บาทอันนี้น้ำมันเบอร์รี่นะคะมัลเบอร์รี่ลูกม่อนภาษาไทยอ่ะเนาะเขาก็ว่าอยู่คุยกันลูกม่อนลูกม่อนลูกม่อนมันคือมัลเบอร์รี่ใช่ไหมอันนี้ออกจะออกเปรี้ยวๆหน่อยทุกคนเดี๋ยวกินหวานแล้วก็มากินเปรี้ยวหอมนะมันหอมแต่มันไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดนะแต่มันหวานตบท้ายมันเปรี้ยวตุ่นๆแล้วก็หวานปลายลิ้นหวานปลายลิ้นคือกินหมดแล้วอ่ะแล้วในปากมันยังเหลือความหวานอยู่อ่ะใช่ใช่ใช่ร้านนี้นะทุกคนแนะนำเลยน้ำผักผลไม้คุณแป้งไม่ใช่น้ำผักผลไม้น้ำผลไม้น้ำผลไม้คุณแป้งมือใหม่อ่ะทุกคนให้อภัยเราด้วยพูดผิดพูดถูกมาตาคิวตาคิวอร่อยบ้านะอร่อยเป็นคิวเขากินอันนี้เร็วขนมดอกบัวนะครับป้อนจะบอกว่าขนมดอกบัวหากินยากมากเลยนะนี่ทุกคนหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะขนมดอกบัวมันก็ทำจากใบเตยใช่ไหมน่าจะใบเตยหรือเปล่าเขาไม่แน่ใจเรื่องกระบวนการผมทอดมาร้อนๆเลยใช่เขาทอดใหม่เขาทอดเรื่อยๆเขาค่อยๆทอดอร่อยเธอชอบกินเขาปกติเขาจะทำไม่ค่อยหวานอันเนี้ยเอ้ยปกติเขาจะทำหวานเจี๊ยบอันเนี้ยกัดไปคำแรกอะมันจะมันก่อนลองชิมมันจะมันหอมทำไม
ล้างดีปะเยอะเรายังขาดไปแล้วจะกินสักหน่อยนุ่มไปต้องขอบๆเป็นจะกรอบๆนุ่มๆเหนียวๆอร่อยเหมือนเดิมมันนัวๆเขาทำไม่ได้แบบหวานโดดแบบโดดแบบนั้นทั่วไปอร่อยเหมือนเดิมแนะนำเลยร้านนี้ขนมดอกบัวเดินมานะถัดจากไก่ย่าง5ดาวเดินตรงมาเรื่อยนี่อันนี้วัดอะไรอันนี้วัดเพชรวรารามวัดเพชรวรารามตลาดตรงวัดเพชรวรารามนะทุกคน มาได้แล้วก็อยู่ตรงเดินเข้ามาเถอะเนี่ยตรงอันนี้ดูตรงโน้นไก่5ดาวไก่ย่าง5ดาวแล้วก็คืออยู่นี่เลยเข้าตลาดก็จะเจอเลยเขาขายทุกวันที่มีตลาดเท่านั้นแหละโอเคติดฟันอีกอ่ะแล้วคือวันนี้เราจะกินแต่ของหวานเหรอของข้าวไม่รู้จะกินอะไรอ่ะใกล้ๆตรงนี้เขาเห็นร้านยำอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ใช่ทุกคนปะเดี๋ยวไปลองร้านยำ20บาทกันเห็นน่ากินมากเลยอ่ะไปแล้วไปแล้วนี่ไงยำ20บาทจะมาซื้อยำมาเอาซื้อยำลูกหมึก2อย่างค่ะ2อย่างค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะจ้าเปิดร้านได้พี่เขาแนะนำบอกว่าซื้อเสื้อร้านพี่ไปนะแล้วก็ไปรีวิวให้พี่ด้วยว่าใส่สวยมากขออนุญาตนะคะนี่ดูใสดีแต่มันน่ารักจริงๆนะนี่ข้างบนก็มีอุดหนุนพี่เขาด้วยทุกคนแทนเราเพราะเราใส่ไม่ได้โอเคว้าแกมากมีการเมาหลังค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเดี๋ยวไปชิมที่รถเพราะว่าแม่รออยู่ที่รถแล้วแม่บอกว่าเราเหงื่อแห้งแล้วเดี๋ยวเราเอาดีไปให้แม่กินด้วยหอมมากเลยอ่ะจะถึงรถไหมเนี่ยหอมน้ำปลาน้ำลายเตะก่อนจะได้ถึงรถหรือเปล่าก่อนเธอลองดิหูปลาก็หอมจริงอุ้ยไปเร็วๆรีบเดินมารีบเดินรีบเดินรีบเดินต้องเดินไปทางรถไป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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าชิมก่อนนะเดี๋ยวมันหมดนะเดี๋ยวสักหน่อยได้ไหมอย่าพึ่งเดี๋ยวมันไม่เชื่อภัยอย่าพึ่งบอกว่าจะพึ่งก็ตีมือแตกเลยตีมือแตกเลยแล้วตีมือแตกเลยดิดิ้งเรามันหอมอ่ะอย่าพึ่งดูทุกคนทุกคนดูไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะไม่ถึงรถก็อย่างนี้แหละระวังรถเธอมากนี้ไป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 เร็วกินไม่รอกล้องแล้วตอนนี้เอาลองชิมแม่ชิมชิมชิมคนแซ่บบอกว่าเผ็ดกลางกลางแต่เผ็ดสำหรับเรามากมากแต่แซ่บนะแม่เนาะเผ็ดมากนี่แม่ลองชิมไม่เอาไม่ต้องไม่เอาแล้วพอแล้วไม่ไหวไม่ไหวเผ็ดนุ่นแม่น้ำน้ำน้ำแม่ไปเร็วแม่ไม่ไหวมาขอลองหน่อยจริงยำอย่างเงี้ยปลาที่สุดจริงๆเจ้มจนมากเลยอ่ะเผ็ดเนาะปลาคือเจ้มจนมากไม่เผ็ดลืมบอกไปว่าเผ็ดน้อยได้ไหมเราไม่รู้ไงว่าเผ็ดน้อยเผ็ดกลางแต่เราคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราสั่งเผ็ดน้อยอ่ะเราเพิ่มเผ็ดได้ทีหลังนะทีหลังอ่ะสั่งเผ็ดน้อยไว้นะทุกคนไม่งั้นจะอยู่สภาพนี้อร่อยป่ะอร่อยอร่อยเลยอร่อยแต่มันเผ็ดมากเนาะไม่ไหวความเผ็ดเขาชื่อร้านอะไรนะร้านยำ25บาท อยู่ที่ตลาดนี่แหละอร่อยแนะนำมากินอันนี้คือเรา2อย่างรวมกันสองอย่างจะตกอันนี้ก็เป็น50บาทใช่มาเลยพี่เกียรติถือหลายอันใช่ทุกอย่างอ่ะ25บาทอร่อยไหมอร่อยแต่เผ็ดอยู่ที่เราสั่งด้วยแหละสู้ไม่ไหวแน่เลยน้ำส้ม
ปเดี๋ยวเราไปหาของแก้เผ็ดแต่ต้องกินให้หมดอ่ะใส่ถุงไปก็ได้ถุงก็มีเยอะแยะแล้วเขาไปกินต่อที่บ้านก็ได้รอให้มันเต็งตั้งหน่อยจะได้หายเผ็ดมันจะหกใส่รถงั้นก็เดี๋ยวกินให้มันหมดแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ไปกินใช่ไหมเคฟเย็นไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเคฟเย็นทีเดียวมาเดินฝั่งนี้ไม่ได้รอก่อนเพื่อนเยอะตอนนี้เราอยู่กันที่สายยาวปะเดี๋ยวเรากำลังจะไปซื้อเคฟเย็นทุกคนแต่ว่ารถเยอะมากรถเยอะข้ามฝั่งโน้นเลยมอไซค์เราอยากใจรอไปลูกผู้ใหญ่189เด็ก95โอ้ยหมูกระทะอยากกินเฉยนี่เราถึงร้านเคฟเย็นแล้วนี่ไงร้านนี้ชื่อร้านว่าแล้วก็เคฟเย็นเมนูมาเอาเมนูก่อนทุกคนสั่งได้เลยเอาเคฟเย็นอะไรนะชื่ออยากจะถามไอ้เนี่ยไอติมเออนึกชื่อไม่ออกวันนี้จะเป็นเลือดท็อปปิ้งแล้วก็ไอศครีมแล้วก็ซอสนะอ๋อเอาไอศครีมเป็นเอาอะไรวานิลาเนาะวานิลาเอาเป็นวานิลาค่ะ 5 minutes later ตอนนี้ระหว่างรอเคฟเย็นเออเราก็เห็นป้ายหม่าล่าตาแว่นที่เธออยากจะกินแต่ว่าตอนนี้เราอิ่มมากเลยพอก่อนเนาะพอก่อนเนาะดึกๆอ่ะถ้าหิวอ่ะเดี๋ยวค่อยสั่งไม่น่าจะอยู่ดึกจ้ะเออว่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องมีไปทำธุระตั้งแต่เช้ากรุงเทพใช่เราจะต้องนอนเร็วใช่ไปไหนหรอกปิดคลิปจะเพิ่งปิดที่รอชิมก่อนอะไรจะรีบปิดไปไหนอะเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยังยังปิดไม่ได้ก็ฝากไว้ก่อนไงฝากทุกคนต้องกดตอนนี้นะเออถ้าไม่กดแล้วเดี๋ยวตกเทรนด์นะรู้จักไหมว่ามุกกับเบียอุ้ยสุดมาตาลาดาบอกไม่ต้องรอใครมาชมแล้วชมตัวเองไว้ก่อนมีแหล่งอ้างอิงนะโว้ยบ้าเป็นเลวจะบอกว่าตอนนี้ปากมีแต่กินปลาไปคุยกับแม่ค้าเคฟก็คือแบบเขาเขินๆอยู่นะกินปลาเลยมากมีปิดเถอะค่ะรอเคฟก่อนนะคะปิดก่อนค่ะอยู่ตรงนี้ต้องให้เอากล้องไปทำไมมาแล้วจะบอกว่าร้านนี้ชื่อร้านว่าเคฟเย็นไม่มีชื่อร้านยังไงหรอไม่รู้ถามเขายังอยู่สายยาวนะทุกคนอยู่ติดกับหมาล่าตาเว่นเซิร์ชเอาง่ายๆเคฟเย็นสายยาวมีอยู่เจ้าเดียวร้านเดียวอันนี้มันโต๊ะของหมาล่าเขาหรือเปล่ายืมนั่งก่อนแป๊บนึงเดี๋ยววันหลังมาอุ่นหนุน นี่เดี๋ยวขอถ่ายรูปสักหน่อยก่อนนะ Two hours later จะบอกว่ากลิ่นหอมมากเอาไหนก่อนดีอันนี้ก่อนละกันเนาะอันนี้คืออันนี้คือวานิลาแต่ว่าอยากกินครีมขอกินครีมก่อนอร่อยอร่อยเหมือนเดิมเลยเมนูรู้สึกผิดอะแต่ก็กินกำลังเที่ยวกำลังการมาคือหมดแล้วนะอร่อยอะแป้งนุ่มแป้งเขาทำใหม่ๆเลยนะแป้งเขาเพิ่งแบบเละๆเมื่อกี้เลยบนเตาอ่ะแต่อย่างอื่นเขาก็ทำไปแล้วแหละทุกคนแต่ว่ารสชาติอ่ะดีจะบอกว่าวานิลาหอมมากก็ชิมบ้างสิเขากำลังคุยกับทุกคนเลยอ่ะก็ชิมบ้างสิอร่อยอยู่แล้วแป้งนุ่มแป้งเขาทำสดใหม่ชอบแป้งมากเลยนี่กินเป็นมะม่วงแล้วด้วยความที่แป้งมันนุ่มอ่ะกินกับเป็นมะม่วงอ่ะยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่เลยเมนูนี้นะลองไปสั่งทุกคนมีเสียงบีบเต้ด้วยต่อร้านเนี้ย
พลาดไม่ได้มาสายยาวต้องมากินอืมจริงจริงอืมอย่าไปกลัวอ้วนค่อยออกกำลังกายเป็นที่หลังใช่ ไปเดี๋ยวเราจะกินอย่างมุมมามละนี่เดี๋ยวจะสตรอเบอรี่อ่าลืมให้ทีมลืมทีมสตรอเบอรี่นี่นะทุกคนสตรอเบอรี่น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 ี่โหดูดิวิปครีมโอ้โห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 อยากจะให้ทุกคนได้กินอ่ะสตรอเบอรี่หอมกินมา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 จังมาโอ้ปะอร่อยมันอร่อยตรงแป้งแป้งอร่อยมาเมื่อละเดี๋ยวเราจะไม่มีแสงหรอกขออีกสักคำอีกสักคำมาขอเดียววันวันนี้ก็เป็นวันที่เราพามาทุกคนมาทุกคนวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราพาทุกคนมากินอาหารเลาะเลาะเลาะมันอยู่ละแวกไหนนะวัดเมื่อกี้สายยาวเหมือนกันไหมไม่รู้นะไม่รู้เส้นทางเลยอ่ะคนรู้แล้วไงก็คือวันนี้นะทุกคนร้านที่เราแนะนำก็จะมีประมาณนี้เป็นร้านที่อร่อยจริงๆที่เราแนะนำอ่ะเป็นร้านที่เรากินประจำเวลาเรากลับมาเพชรบูรณ์หรือแบบช่วงเด็กๆอะเนาะคือเรากินอยู่เป็นประจำก็ไม่รู้เขาไม่ได้มากินอะไรส่วนมากอ่ะจะเป็นร้านโบราณที่เปิดมาตั้งแต่สมัยเราเรียนอยู่มัธยมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมมาแวะกินได้นะทุกคนสำหรับวันนี้นะทุกคนขอให้มีความสุขกับการกินนะวันนี้ไปละบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้นะนะนะจ๊ะนะอัดเถอะแล้วก็เม็ดมะม่วงวิปครีมไอ้วิปครีมนี้ใส่อยู่แล้วพี่หรือว่าจะเพิ่มอ๋อไม่เพิ่มละซอสอะไรดีมั้ยเอาซอสคาราเมลค่ะอีกอันนึงเอาอะไรอีกอันนึงเป็นสตรอเบอรี่ล้วนไหมน่าสนอะไร